ขาต้องการแบบนี้หรือว่าเราเสนอเข้าไปเขาเรียกร้องอยากได้อัตราเร่งดีๆจิ๊บจ๊าบตอนนี้นะคะกระแสชิโนกำลังมาแรงค่ะไหนๆแล้วเราเคยมาที่อู่ด็อกเตอร์เรซซิ่งแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะกำลังไปกระแสอยู่ก็คือชิโนนะคะแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงและก็เป็นรถที่มาตั้งแต่ซูโร่ใช่ยกมาจากซูฮอนด้าเลยยกมาจากซูฮอนด้าแล้วเราทำอะไรบ้างกับรถคันนี้เดี๋ยวก่อนรถคันนี้ลูกค้าเป็นใครมาจากไหนอ๋อลูกค้าเป็นฝรั่งครับภูเก็ตภูเก็ตแล้วทำไมถึงเลือกจิโน่ก็จะเป็นกระแสแหละผมว่ารถมันขี่ดีขี่สบายแล้วก็ทำซิ่งได้ในหน้าตาสีลาบอดี้ใช่ครับโอ้แต่มาเห็นเลยคือนี่แบบว่าจริงๆคลีนนะไม่ได้แบบแต่งเต็มแบบหรือหวาก็คือเหมือนกับมิกแอนด์แมทก็คือเอามีเคปลาร์ผสมกับรถเดิมด้วยถูกไหมคอนเซ็ปต์ของเขามีอะไรมาให้บ้างถึงเราถึงแต่งแนวนี้ไปก็ส่วนมากเขาจะรีเควสมาเลยว่าอยากได้ปั๊มนะแบมโบ้ปั๊มบนแบมโบ้ปั๊มล่างก็ต้องเป็นแบมโบ้อยากได้กระบอกโช๊คแต่งอยากได้สวิงอาร์มแต่งโช๊คหลังต้องเป็นเออร์ลินเขาจะรีเควสมาเลยว่าเขาบอกมาเลยเหรออยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้เราหาให้โอ้ก็คือเราได้ล้อต้องเป็นสีดำเท่านั้นอันนี้เรารอล้อยังมาไม่ถึงอันนี้รอล้ออย่างเดียวล้ออย่างเดียวนอกนั้นแต่งหมดแล้วแล้วเครื่องอะคะเครื่องก็เป็นสเต็ปใช้งาน60ชักสองเขาต้องการแบบนี้หรือว่าเราเสนอเข้าไปเขาเรียกร้องอยากได้อัตราเร่งดีๆจิ๊บจ๊าบแล้วก็เสนอไปว่า60แล้วใส่ชัก2อืมเพราะว่าวิ่งที่ภูเก็ตมันจะมีเขามันมีอะไรด้วยถูกป่ะมันก็ต้องมีแรงเป็นสเต็ปที่พี่ร้านทำบ่อยแล้วก็คนอ๋อและที่สำคัญสรีระของเขาล่ะฝรั่งตัวใหญ่มั้ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยหรอแต่เขาก็คือแบบพอเราบอกใหญ่ใช่เราบอกเขาว่าจิโน่เขาก็โอเคเลยเขาเป็นคนรีเควสมาด้วยว่าจะเอาจิโน่โอ้แต่ว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยตอนนี้อยากรู้คันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างที่บอกว่าคร่าวๆแล้วเขารีเควสบอกว่ามีบางตัวขึ้นมาแล้วเราเอาอะไรมาผสมผสานกับตัวที่เขาต้องการด้วยส่วนมากก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาข้อเขารีเควสมาเป็นปั๊มเบรคกล้ามเบรคกระบอกโชคใช่ไหมแล้วก็โชคหลังเออดีฝั่งนี้ล้อแต่ว่าล้อรอของอยู่ร้อยไม่มาเขาก้อนนี้เขาก็เป็นคนรีเควสว่าจะเอาชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้อ๋อเอาเขารีเควสมาเลยรูปคาร์บอนด้วยเขาเราไปเล่าถ่ายรูปให้เขาดูแล้วเขาก็จะบอกว่าขอเพิ่มชิ้นนี้นะเพิ่มชิ้นนี้ถ่ายแล้วเสร็จเครื่องเราก็แนะนำไปว่าให้ทำสเต็ปประมาณนี้อันนี้รีแมปใช่ไหมคะใช่ครับรีแมปของเดิมครับรีแมปของเดิมแล้วเรื่องพ่อเรื่องอะไรพ่อเป็นของน้าหนูน้ำลูกกาครับผมแล้วตอนนี้แบบหรือว่าแม่มันแว๊ดแว๊ดเหมือนทั่วไปมาเสียงเสียงดังไม่ดังครับไม่ดังขอครับเสียงหมกหมกเสียงหมกหมกดูเสียงเลยดูเสียงถ้าไม่เอาไม่เอาอย่างรีเควสมาว่าไม่เอาเสียงดังอ๋ออยากได้สบายนุ่มๆเหมือนประมาณนุ่มหน่อยก็ไม่ต้องแบบว่าถึงขนาดลุกแล้วคนที่ขี่ข้างๆนี่ไม่รู้เลยว่าทำอะไรมาเยอะมากอย่างนี้หอกก็เปลี่ยนแล้วก็รีเควสว่าหอปาดหอปาดใช่ผมนี่เป็นของแรดเฟียสอ๋อแต่ชาวบ้านก็คือมาจากแรดเฟียสเดียวกันเนาะอ๋ออันนี้ก็คือเขาต้องการมาแบบนี้ทางนี้ก็เลยจัดให้ใช่ครับเขาจะรีเควสมาเลยว่าตามล่างก็เราส่งรูปมาดูว่าปั๊มแบบไหนดีเราจะบอกเอาแบมโบ้ตัวนี้เราบอกราคาไปว่าร่วงตัวนี้เท่าไหร่15,500เขาโอเคไหมโอเคเขาก็แล้วก็ซื้อเลยคันนี้แตกไปหมดเท่าไหร่คะรวมรถรวมรถด้วยอ่ะก็จะมีประมาณ200,000โอ้ยของแตกแท้ทั้งนั้นจิโน่นี่กำลังเป็นกระแสและกำลังนิยมนะแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆเราเพิ่งส่งออกไปอย่างที่ผ่านมา2,000ก็เป็นแบบ62/2แล้วก็60/2ข้างในนี้ก็รถสูงโลเหมือนกันทำสเต็ปไหนคะ66/3โอ้สเต็ปใหญ่เขาซิ่งเลยกำลังกระแสเนาะใช่ครับผมโอ้ยฮอนด้าฮอนด้านี่พิกัดตั้งแต่125-350ก็คือทำมาทุนตอนนี้รถกระแสยังไงก็ต้องกินแล้วก็ไม่ธรรมดาแล้วด้วยลูกใหญ่สุดของที่นี่ที่เคยทำมาลูกเท่าไหร่66/3ถ้าใครนะคะสนใจมาปรึกษาเอารถมาให้พี่โอลองดูก็ได้ว่าอยากได้สเต็ปก็ลองขี่ก็ได้มีรถให้เทสเอามีรถให้เทสด้วยมีก็เป็นแบบเครื่องเสร็จเครื่องเดียวกันก็เป็นลีด
จะมีสายสเตตต่างๆ60/2 63/2 63/3เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ฟีลลิ่งของการรู้ฟีลลิ่งว่าทำขึ้นสเตปนี้มันจะได้ได้ประมาณไหนอยู่ที่เราว่าชอบติดมือประมาณไหนอะไรเงี้ยมาที่นี่ครบจบเพราะว่าเขามีเครื่องเทสเดโนอยู่แล้วเหมือนพร้อมจูนพร้อมจูนด้วยรถตระกูลฮอนด้าจะจูนได้ทุกรุ่นตอนนี้ให้จูนพี่โอจูนพี่โอจูนเองใช่คนเดียวคนเดียวด้วยใช่ครับโอ้เริ่มเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเลยสำหรับคันนี้ก็ขึ้นเดโนมาด้วยนะคะความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ150กว่าที่เหลือไปวิ่งเองโอ้แปลว่าเคนได้ขึ้นมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าผมจะไม่ค่อยเก่งนี้ผมไม่วิ่งกันล่าสุดจะเทสไดโน่ส่งแรงม้าให้ลูกค้าดูเป็นเปเปอร์ไปตัวนี้ดีแมปมาม้าขึ้นมาประมาณกี่ตัวคันนี้ประมาณ20ตัวครับผมรถเดิมมี7ตัวยากไหมกับเจียโน่ไม่ยากหมูไหมก็สเต็ปนี้แค่ลูกค้าจองมาก็วันนี้ส่งรถมาพรุ่งนี้ก็รับคนอื่นก็ใช้เวลาแค่วันเดียวเองถ้าลูกค้าจองมาเราเตรียมของไว้ให้ทุกอย่างก็คือเราเหลือประกอบได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีครับ